น้องมะลิดีกว่าหรือน้องมะลิน่ารักมากแนะนำตัวให้พวกพี่ฟังหน่อยพวกป้าพวกพี่พวกพี่แหละป้าฟังหน่อยได้ไหมชื่อแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วลูกสวัสดีค่ะชื่อมะลิค่ะหนูจะ11แล้วค่ะ11ขวบแล้วจะโตทันคุณแม่แล้วนะคะแม่โบสูงจะเท่าคุณแม่แล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นอยู่เห็นบอกน้องโบมีวิธีเลี้ยงแบบว่าไม่อยากให้ลูกติดแม่หรือแม่ติดลูกอะไรอย่างนี้หรอมันยังไงมีน้องโบเล่าที่ยังมันถึงยังไงเรามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องอยู่ได้เหมือนแบบไม่ร้องหากันอะไรอย่างเงี้ยมันเวลาใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าแม่ไม่อยู่นู่นไม่อยู่นี่ไม่อยู่ก็จะเป็นความกังวลภายในใจก็จะพยายามเลี้ยงให้เขาแบบเติบโตด้วยตัวเองแล้วบอกว่าให้เขาใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วถ้าได้หรือไม่ได้หรือมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องเตือนแล้วก็เตือนแล้วก็เป็นการสอนให้เขาแบบมั่นใจในตัวเองด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นโบกับมะลิตั้งแต่แรกโดยที่แบบก็จะออกงานคู่กันตลอดเวลาวันนึงเราก็มาสังเกตแล้วว่าโอเคเวลาเขาตอบอะไรกับสื่อบางทีเขาจะแบบเหมือนจะอยากตอบอันเนี้ยแต่เขาไม่กล้าตอบอะไรเงี้ยก็จะหันมามองแล้วว่าอันนี้ตอบได้ไหมพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเวลาเขารับงานละครหรือว่ามีงานที่เป็นของเขาอะโบจะไม่ไปเลยให้เขาดูแลตัวเองก็คือให้เขาไปกับป้าปูแล้วก็จะอธิบายว่าโอเคที่แม่ไม่ไปไม่ใช่ว่าแม่ไม่ดูแลแต่ว่าอยากให้หนูอะโชว์ความเป็นหนูอยากทำอะไรหนูก็ทำเวลามีสื่ออะไรมาสัมภาษณ์หนูจะได้อยากพูดในสิ่งที่หนูก็พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพะวงว่าแม่จะห้ามไหมแม่จะว่าไหมแล้วมันจะดีไหมคือหนูอยากทำอะไรถ้ามันเป็นงานของหนูทำเต็มที่ด้วยตัวเองได้เลยเองความคิดดีเหมือนปล่อยอิสระลูกอะเนาะชอบไหมเวลาแม่ไปกับแม่ไม่ไปชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาจากใจหรือจากใจแม่ไม่ว่าสมมติว่าแม่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่โบไม่ว่าบางวันก็ชอบวันที่แม่ไม่อยู่บางวันก็ชอบวันที่แม่อยู่แล้วแต่งานนะน้องลูกเนาะอย่าไปถ่ายละครงี้หนูไปถ่ายละครแม่ไม่ได้ไปด้วยคิดถึงไหมอ่ะหนูก็อยากลองให้แม่ไปดูล่ะค่ะอยากให้ว่าตอนที่หนูเล่นเล่นด้วยมีวันนึงที่จะถ่ายวันสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็แบบแม่ค่ะแม่ไปดูหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีเราไม่อยากไปแบบไปนั่งรอแล้วให้เขาพะวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเข้าฉากเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเดี๋ยววันนี้แม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามเขาไปเขาไปเข้าซีนแต่เช้าแหละพอเราไปพอเขาเห็นหน้าเราเขาก็แบบนี่ก็เป็นอารมณ์ที่แบบโหลูกดีใจด้วยเหรอพอเห็นหน้าเราบอกว่านานๆทีจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการโชว์แบบแม่เรามานะแม่เรามาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่ได้ไปดูพัฒนาการนะเนาะว่าเนี่ยหนูเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยใช่ไหม